ถึง23ปีแล้วแต่ใครจะรู้ว่าอีกมุมโรแมนติกของครอบครัวก็มีเรื่องให้หยุมหัวกันอยู่บ่อยๆแถมงานนี้หน่อยบุษกรออกมาแฉเรื่องในอดีตเมื่อครั้งป่วยเป็นโควิดทำให้รู้ซึ้งถึงชีวิตน้อยใจลูกและสามีที่ไม่ดูแลถึงขั้นคิดวางแพลนหาบ้านพักคนชราอยู่ในบ้านปลายชีวิตกันเลยทีเดียวทั้งนี้หน่อยได้เล่าถึงบทบาทในละครเรื่องใหม่สะใภ้สายสตรองที่จะออกอากาศวันที่23มกราคมนี้ว่าในเรื่องเล่นเป็นแม่สามีที่ค่อนข้างโหดร้ายกับลูกสะใภ้เลยถูกถามว่าชีวิตจริงมีลูกชายจะเอานิสัยในละครไปใช้กับลูกสะใภ้ไหมซึ่งหน่อยเผยว่าจริงๆแล้วพี่อับเป็นคนยอมคนที่สุด